วันนี้ครับเรามาที่ตลาดเคหะสุขสวัสดิ์38นะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะเข้าไปหาร้านพริกแกงรสเข้มแล้วก็ร้านข้าวแกงรสเด็ดมาเล่นเกมกันนะครับใครชนะรับ1,500จากพริกแกงกนกวันครับช่วงซื้อง่ายขายง่ายได้โชคกับพริกแกงกนกวันเรามาถึงร้านพริกแกงรสเข้มนะครับนี่ครับผู้เล่นเกมวันนี้เจ้าของร้านพี่อำนาจสวัสดีครับสวัสดีครับร้านนี้ชื่อว่าร้านอำนาจพริกแกงนะฮะครับผมแล้วขายพริกแกงกนกวันมานานยัง20ปีแล้วครับ20ปีเหมือนกันครับผมร้านข้าวแกงนะใช้เยอะแต่มีร้านแถวนี้ร้านไหนที่ใช้บ่อยสุดมีร้านคุณสาที่ขายแกงตลาดนัดนะครับก็ใช้ประจำขายทุกวันนะครับเอาละเดี๋ยวผมจะไปชวนเขามาเล่นเกมกับพี่ชิงเงินรางวัล1,500พี่จะเอา1,500หรือ500 1,500ครับ 1,500 ครับไปเจอกันครับครับผมมาถึงร้านข้าวแกงรสเด็ดวันนี้แล้วนะครับนี่ร้านข้าวแกงคุณสานี่พี่สาสวัสดีครับเจ้าของร้านขายที่นี่มากี่ปีแล้วครับ10กว่าปีแล้วค่ะ10กว่าปีแล้วแล้วทำมากี่อย่าง10กว่าอย่าง10กว่าอย่างอะไรอร่อยที่สุดอร่อยทุกอย่างค่ะอร่อยทุกอย่างเพราะหมดทุกวันครับคุณผู้ชมนะอร่อยเพราะว่าพริกแกงกนกวันค่ะนี่เลยเดี๋ยวจะชวนไปเล่นเกมนะฮะสนุกชิงเงินรางวัล1,500เอา1,500หรือ500 1,500ค่ะบอกลุงไม่ยอมหรอกไม่ยอมหรอกค่ะเดี๋ยวเจอกันครับลุงข้างหน้าเย้เราจะมาเล่นเกมนะครับชิงเงินรางวัล1,500กับพริกแกงกนกวันนะครับระหว่างร้านพี่อำนาจแล้วก็แกงคุณสานะครับถ้าผมบอกตะหลิวยกตะบวยถ้าผมบอกตะบวยยกตะหลิว4 1 2 3ตะบวยตะหลิวตะบวยตะเนียงมอบรางวัลกันเลยครับวันนี้ก็แกงคุณสาแพ้ไปไม่เป็นไรรับรางวัลปลอบใจจากพริกแกงกนกวันรับไป500บาทส่วนพี่อำนาจผู้ชนะนะครับวันนี้รับไปจากพริกแกงกนกวันนะครับรับไป 1,500 บาทนอกจากนั้นนะครับผมยังมีผลิตภัณฑ์นะครับจากกนกวันมอบให้ร้านละ1ชุดด้วยใครสนใจเป็นตัวแทนขายนะครับโทรได้ตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอเลยนะครับพริกแกงกนกวันรสเข้มเต็มเครื่องเทศร่วมสนับสนุนโดยต้นตำรับเครื่องแกงไทยกนกวันรสเข้มเต็มเครื่องเทศ